ก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามารู้จักหม่องคิดตู่กับหม่องปางดินนะพี่น้องสองคนนี้มีความแตกต่างกันยังไงใช่ไหมพี่น้องคนที่หนึ่งเป็นกะเหรี่ยงคนที่สองเป็นคนฉานคนละฉานคนที่หนึ่งอยู่ภาคใต้คนที่สองก็อยู่ภาคเหนือดูตามแผนที่ของสหภาพพม่านะพี่น้องเขาไปทำคุณงามความดีอะไรบ้างทำไมพม่าถึงยอมรับสองคนนี้ให้เป็นคนสัญชาติพม่าพูดง่ายๆว่าสองคนนี้เขาได้สัญชาติเป็นพม่าแล้วนะพี่น้องคนที่หนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นซอนะพี่น้องซอชิตุเหมือนบ้านเราและนายขึ้นต้นในคำว่านายนี่แหละคนลาวก็เรียกว่าเท้าฝรั่งเรียกมิสเตอร์ตอนนี้ไปเป็นพม่าแล้วต้องมีคำนำหน้าว่าหม่องชิดตูหม่องคิดตูมีคุณงามความดีอะไรประมาถึงออกสัญชาติแปลงสัญชาติให้เป็นคนพม่าใช่ไหมพี่น้องเขาก็ช่วยงานพม่าเยอะๆนะพี่น้องช่วยงานพม่าเยอะนะไปคุมเป็นผู้บริหารเมลดีคอมแพกเนี่ยเป็นกองกำลังรักษาดินแดนให้พม่าอย่างเงี้ยผลงานของเขาทั้งนั้นเขาเป็นคนกะเหรี่ยงนะทำไมถึงไปช่วยพม่าพี่น้องเขามองไม่เห็นหรือว่าพม่าเป็นคนดีหรือเป็นคนร้ายเขามองไม่ออกเขาแยกแยะไม่ได้เลยสมองส่วนสัมผัสประสาทสมองส่วนสัมผัสของโสตประสาทนี้ไม่สามารถแยกแยะได้ใช่ไหมว่าคนดีหรือคนไม่ดีพม่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดีแยกแยะได้ไหมว่าเราควรจะคบเขาไหมเราควรจะคบคนที่มาเข่นฆ่ากลุ่มชาติพันธุ์บ้านเราไหมเราควรจะไปผูกมิตรเมตีกับเขาไหมเราแยกแยะเองได้ไหมว่าใครเป็นคนดีคนชั่วใช่ไหมพี่น้องคนเราถ้าเป็นคนปกติธรรมดาอย่างพวกเรานี่มันจะแยกแยะได้นะเพราะว่าโสตประสาทเนี่ยมันจะสามารถกันกองได้ว่าเราควรจะคบคนดีหรือคนไม่ดีและสายตาของพวกเราก็จะสามารถมองออกนะว่าทำตัวแบบนี้ไม่น่าคบทำตัวแบบนี้คบเรียกว่าคบคนพาลไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลคบพม่าก็ไปหาสงครามมาพี่น้องมาดูชิดตูเป็นคนกะเหรี่ยงตอนนี้ก็ได้นามใหม่แล้วเป็นหม่องชิดตูแล้วก็เปิดเป็นผู้บริหารเมโมรีคอมแพคครับพี่น้องหลายคนก็ไม่รู้เมโมรีคอมแพคมันคืออะไรมันเป็นบ่อนคาสิโนพี่น้องเมโมรีเมโมรีคือจังหวัดเมโมรีที่อยู่พม่าตรงข้ามแม่น้ำสารวินตอนบนและตอนล่างเนี่ยพี่น้องดูแผนที่ก็งงเนาะนั่นแหละแม่ตอนล่างก็บนนั่นแหละดูจากแม่น้ำเมยแม่น้ำสารวินนะพี่น้องเขาคุมบ่อนคาสิโนตรงนั้นมันเป็นบ่อนคาสิโนเขาทำธุรกิจหลายอย่างไหมพี่น้องถ้าดูตามลักษณะตำแหน่งหน้าที่ที่พม่ายกให้ก็เป็นกองกำลังรักษาดินแดนนะรักษาดินแดนให้ใครรักษาดินแดนให้พม่าเอ้ามีหน้าที่ทำอะไรบ้างหน้าที่หลักๆ ก็ลบกับคนกะเหรี่ยงนี่แหละพี่น้องเอาไว้ลบกับคนกะเหรี่ยงหักหลังคนกะเหรี่ยงไปพักดีกับพม่าคนลืมชาติตัวเองนะพี่น้องลืมชาติตัวเองชาติตัวเองเป็นคนกะเหรี่ยงลืมนะไงลืมคนกะเหรี่ยงลืมคำว่าซอพี่น้องคนกะเหรี่ยงเขามีคำนำหน้าว่าซอนะพี่น้องแต่คนพม่าเขามีคำนำหน้าว่าหม่องตอนนี้เขาก็มีคุณงามความดีพอสมควรนั่นแหละในสายตาคนพม่านะเขาก็ตั้งตำแหน่งให้เป็นหม่องชิดตู่พี่น้องลองคิดดูว่าเขาหักหลังหรือทรยศคนกะเหรี่ยงไหมคนกะเหรี่ยงจะรู้ดีที่สุดนะพี่น้องเราคนนอกสายตาเราไม่รู้หรอกว่าเขาดีเขาชั่วขนาดไหนต้องให้คนกะเหรี่ยงเป็นคนพิจารณานะพี่น้องจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ทำตัวจะสูงจะต่ำก็อยู่ที่ทำตัวอีกแล้วพี่น้องให้คนกะเหรี่ยงเขาตัดสินเองนะพี่น้องว่าดีหรือชั่วส่วนมาดูคนที่สองคนที่สองถ้าพูดตามคนฉานเขามีคำนำหน้าคำหมอนำหน้าชายนะพี่น้อง
แบบชายสมศักดิ์ชายสมศรีถ้าบ้านเราก็นายสมศักดิ์นายสมศรีถ้าเป็นพม่าก็มองสมศักดิ์มองสมศรีตอนนี้ปางฟ้าเขาก็ได้สัญชาติเป็นมองแล้วนะพี่น้องมองปางดินไม่ใช่มองปางฟ้านะพี่น้องชื่อเดิมเขาปางฟ้าเดี๋ยวนี้คงจะได้เป็นมองปางดินนะพี่น้องฟ้านะมันสูงเกินไปพม่าไม่ชอบมันสูงเกินไปเอาปางดินดีกว่าประมาณนั้นนะพี่น้องหน้าที่หลักๆเขาทำอะไรพี่น้องเขาไม่ได้เป็นบีเยบนะมันต่างคิดตู่นะคิดตู่เป็นบีเยบแต่เขาไม่ได้เป็นบีเยบนะพี่น้องเขาเป็น SSPP มีหน้าที่ไปคบพม่าด้วยมีหน้าที่ไปคบว้าด้วยทั้งที่ว้ากับพม่านี่มันก็ไม่ถูกกันนะพี่น้องมันพร้อมที่จะเปิดศึกกันได้ตลอดเวลาลองไม่มีชาเหนือดูสิพม่ามันจะลบกับว้าทันทีเลยที่มันไม่ลบกับว้าตอนนี้ที่มันไม่ลบกับชานปางฟ้าตอนนี้เพราะว่าชานปางฟ้านี่มันตั้งอยู่เขตกลางถ้าจะบุกเข้าไปลบเมืองว้าแดงเลยอ่ะมันต้องผ่านปางฟ้าก่อนถ้าไม่มีปางฟ้านะป่านนี้พม่าลบกับว้าแดงไปแล้วพี่น้องพม่าลบกับว้าแดงไปแล้วอย่าลืมนะไม่ใช่ว่าผมโมเมนะพม่าเขามีนโยบายว่าพม่ามีนโยบายว่าต้องมีแค่กองทัพเดียวคือกองทัพตักมาดอหน้าที่ต้องกำจัดต่อไปใครที่ตั้งกองกำลังขึ้นมาพม่ามีหน้าที่กำจัดต่อไปก็รู้นโยบายของพม่าแล้วยังไปช่วยพม่านี่หมายความว่ายังไงพี่น้องหักหลังคนเลิศชั้นเขาบอกว่าเจ้าหลายคนก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปเรียกเจ้าเลยทำตัวแบบนี้ไม่เรียกก็ไม่เรียกเจ้าก็ไปเรียกหม่องแล้วกันมองปางฟ้าเขาบอกว่าฟ้าสูงเกินไปเรียกมองดินได้ไหมปางดินได้ไหมก็ได้มองปางดินทำไมถึงหักหลังคนรัชชานนะพี่น้องอันนี้มาถามคนนอกอย่างพวกเราไม่รู้นะพี่น้องต้องถามคนที่อยู่รัชชานตรงๆว่าเขาหักหลังคนรัชชานจริงหรือเปล่าเขาหักหลังแบบไหนเขาทรยศยังไงถ้าให้คนนอกดูใช่ไหมอย่างพวกเราดูแล้วก็อยากว่าเอตั้งกองกำลังขึ้นมาเพื่อจะกอบกู้รัชชานตั้งกองกำลังกอบกู้รัชฌานมันก็ต้องลบกับคนที่เป็นศัตรูกับคนรัชฌานดิใครเป็นศัตรูของคนฌานก็พม่าหรือเปล่าตาอั้งหรือเปล่าว้าแดงหรือเปล่าทำไมเป็นคนบ้านไห่แล้วทำไมถึงไปเอากองทัพบ้านนั้นเมืองนี้เมืองนั้นมามั่วสุมกันอยู่ที่บ้านไห่เป็นเพราะอะไรทำไมถึงไปเอากองกำลังบ้านอื่นเมืองอื่นมาลบกับคนบ้านเดียวกันนี่หมายความว่ายังไงต้องถามโหราศาสตร์นะจะชั่วจะดีจะมีจะจนก็ต้องถามโหราศาสตร์เพราะคนรัชฌานเขาเป็นคนพื้นที่เขาต้องรู้เข้าใจมากกว่าคนนอกสายตาอย่างพวกเรามันคนนอกสายตามันจะรู้เท่าเทียมกับคนรัชฌานก็เป็นไปไม่ได้คนรัชฌานเขาต้องรู้ดีกว่าทีนี้พี่น้องก็เปรียบเทียบดูสิว่าคนที่หักหลังบ้านเดียวกันเนี่ยแปลศัตรูตัวจริงอ่ะมาลบกับคนบ้านเดียวกันน่ะมันเป็นคนชั่วหรือคนดีอ่ะแปลศัตรูของเผ่าพันธุ์ตัวเองมาลบกับเผ่าพันธุ์ตัวเองมันเป็นคนชั่วหรือคนดีอดีตก็เคยมีนะพี่น้องราชวงศ์ชิงก็มีอยู่คนหนึ่งอู๋ซานกุ้ยเป็นนายทหารคุมกองกำลังนี่แหละหักหลังราชวงศ์หมิงไปคบราชวงศ์ชิงเหมือนกันเลยพี่น้องทำตัวเหมือนกันแล้วสุดท้ายจุดจบเป็นยังไงพี่น้องคนที่จุดจบของคนที่ทรยศหักหลังนี่นะพี่น้องถ้ากรรมปัจจุบันทันด่วนไม่ลงโทษก็วิบากกรรมก็ต้องลงทันต่อไปนะพี่น้องถ้ากรรมเบื้องต้นวิบากกรรมเบื้องต้นก็หมายความว่าคนที่เป็นพม่าปัจจุบันหลังจากยกทัพจับศึกแล้วอันนี้พูดถึงเจ้าบุรีนองนะก็เล่นงานองยาจักรีนะพี่น้องเพราะว่าหักหลังคนเผ่าพันธุ์เดียวกันองยาจักรีเจ้าบุรีนองไม่เอาไว้นะคนหักหลังตัวเองอ่ะคนหักหลังบ้านเผ่าพันธุ์ตัวเองเจ้าบุรีนองไม่เอาไว้นะผู้ชนะ10ทิศสั่งประหารใช้ชีวิตทันทีบอกว่าขนาดคนเผ่าพันธุ์ตัวเองแท้ๆยังหักหลังได้แล้วข้าเป็นใครล่ะทำไมเองจะหักหลังข้าไม่ได้เพราะข้าไม่ใช่คนเผ่าพันธุ์เดียวกันกับเองยังหักหลัง
เองจะไม่หักหลังเชียวหรือประมาณนี้ใช่ไหมพี่น้องถ้าดูตามประวัติเจ้าบุรีน้องนี่ไม่เอาไว้นะคนหักหลังพี่น้องลองคิดดูสิว่าพลเอกอาวุโสมีนงลายจะไม่เคยอ่านประวัติของพระมหากษัตริย์พม่าคนที่เป็นนายทหารระดับนี้ต้องอ่านประวัติของเจ้าบุรีน้องนะว่าพระเจ้าบุรีน้องบริหารจัดการวิธีลบยังไงลบเสร็จแล้วจัดการกับคนทรยศหักหลังยังไงต้องอ่านนะเจ้าบุรีน้องมีนงลายต้องอ่านประวัติของพระมหากษัตริย์พม่านะอ่านประวัติของพระมหากษัตริย์พม่าแล้วก็ต้องเจริญรอยตามเจริญรอยตามยังไงลงโทษคนที่มันหักหลังทรยศเผ่าพันธุ์ตัวเองใช่ไหมพี่น้องมันต้องลงโทษนะครับผมสำหรับวันนี้ก็นำเรื่องราวของสองคนนี้นะพี่น้องเขาได้แปลงสัญชาติเป็นคนพม่าเรียบร้อยแล้วคนหนึ่งก็จากซอชิตูเป็นมองคิตูอีกคนหนึ่งก็เป็นชายปางฟ้ามาเป็นมองปางดินครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สั้นประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ音乐是道谷，晚来香。